ระทึกอึ้งนัทนิสามณีวิดดับขี่ควายถ่ายแบบนางสงกรานต์เจอสะบัดร่วงควายสะบัดวิ่งร่วงนัทนิสามณีเรื่องระทึกถ่ายแบบนางสงกรานต์โพสต์อย่างดีคลิปราแฟนคลับสะดุ้งถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงยังดีไม่เป็นอะไรมากวันที่10เมษายน2566นัทนิสามณีเลิศวรพงศ์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังวิดดับหลังแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ขี่ควายที่ชื่อว่าเจ้าเพชรที่จอพระนครศรีอยุธยากลายเป็นคลิปดังแพร่หลายในโลกออนไลน์โดยก่อนถ่ายภาพเจ้าของเพชรได้แนะนำว่าให้มาตอนเช้าเพราะหากอากาศร้อนช่วงสายควายอาจจะหงุดหงิดโดยระหว่างการถ่ายทำเหตุการณ์ก็ปกติดีแต่หลังจากถ่ายเสร็จนัทได้พาควายเดินปรากฏว่าเจ้าเพชรวิ่งพุ่งสะบัดทำเอานัทนิสามณีร่วงจากพื้นสร้างความตื่นตกใจให้กับทีมงานกันอย่างมากโดยเจ้าตัวยังใจสู้บอกว่าเมื่อกี้ตายได้เลยแต่ไม่มีแผลอะไรเลยโชคดีที่น้องไม่เหยียบมากสุดก็แค่ตกใจนาทีชีวิตทั้งนี้คลิปดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากทางแฟนคลับได้เข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงทางนัทยังได้ชี้แจงว่าน้องไม่ได้หงุดหงิดแต่เก้าอี้ที่ขึ้นไปอยู่ใกล้ขาทำให้น้องตกใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องเริ่มกลัวบ้างแล้วและรีบเช็คว่านางสงกรานต์จะขี่อะไรทันที น็อตหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้ระบบสมัครใจชูนโยบายพรรคเปลี่ยนยันทำได้จริงน็อตหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจปัดวิจารณ์นโยบายประชานิยมพรรคอื่นชูสารพัดนโยบายพรรคเปลี่ยนยันทำได้จริงเมื่อวันที่10เมษายน2566นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเปลี่ยนกล่าวกรณีเรียกผู้ป่วยติดเตียงเข้ารายงานตัวเกณฑ์ทหารซึ่งสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคเปลี่ยนไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารและขอให้มีการยกเลิกโดยใช้การรับสมัครด้วยความสมัครใจแทนเพื่อทำให้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมีเงินเดือนเพียงพอสามารถเลี้ยงชีพได้จนต้องแย่งกันสอบเข้าเป็นทหารทั้งนี้การเรียกผู้ป่วยติดเตียงไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารนั้นปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีเช่นใช้วิดีโอคอลติดตามได้โดยไม่จำเป็นต้องนำผู้ป่วยไปถึงสถานที่เกณฑ์ทหารยอมรับว่าทหารมีความจำเป็นในการปกป้องชายแดนและอธิปไตยแต่ไม่เห็นความจำเป็นต้องมีทหารเกณฑ์เพราะส่วนใหญ่ก็เข้าไปรับใช้นายเมื่อฝึกจบก็ปลดประจำการนายพันธวัฒน์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามตนไม่ขอวิจารณ์นโยบายประชานิยมเช่นการแจกหรือเพิ่มเงินโครงการต่างๆของพรรคอื่นเพราะต้องศึกษาก่อนว่าหาเงินมาจากไหนและเป็นเรื่องที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจหากทำได้พรรคก็ยินดีด้วยเพราะทุกนโยบายของทุกพรรคต่างก็ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนายพันธวัฒน์กล่าวต่อว่าโดยเฉพาะนโยบายของพรรคเปลี่ยนที่ทำได้จริงทุกอย่างมีเหตุผลสถิติทางตรรกะทั้งหมดและคาดว่าจะหาเงินได้ 55,000 ล้านบาทสำหรับดำเนินนโยบายพรรค 6-7 นโยบายซึ่งวิธีการหาเงินทางพรรคได้บอกชัดเจนแล้วว่าจะนำเงินจากความต้องการลอตเตอรี่200ล้านใบที่ยังขาดอยู่100ล้านใบและพรรคจะทำให้ได้ภายใน1ปีโดยนำเม็ดเงินนี้มาทำนโยบายธนาคารโอกาสกองทุนโอกาสเพื่อช่วยเหลือกลุ่มหาเช้ากินค่ำที่เป็นสารตั้งต้นต่อยอดสู่นโยบายอื่นๆนายพันธวัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้พรรคมีนโยบายจัดการศึกษาให้กับผู้พิการฟรีจนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.โดยจะใช้งบประมาณปีละ350ล้านบาทและยังพบปัญหาบุคลากรครูอุปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอ
เงินเดือนน้อยซึ่งตนอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพครูและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกโรงเรียนต้องเท่าเทียมไม่แบ่งเกรดและจะผลักดันระบบการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากได้เป็นผู้แทนอีกทั้งยังมีนโยบายธุรกิจคนกลางคืนพนักงานร้านนักดนตรีวินมอเตอร์ไซค์หรือรถรับจ้างต้องจัดพื้นที่หรือโซนนิ่งสำหรับสถานบันเทิงระยะเวลาการเปิดปิดบริการบทลงโทษที่ต้องมีกฎหมายบังคับลดปัญหาการเรียกเก็บส่วยปัญหาเมาแล้วขับและส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขยายตัวไปได้นายพันธวัฒน์กล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66ใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากหลังขอเลื่อนอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D หลังจากใบเตยสุธีวันนักร้องดังส่งทนายไปยื่นคำร้องกับอัยการเพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบเตยสุธีวันไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการพิจารณาและให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมเช่นเดียวกับดีเจแมนสามีใบเตยที่ได้เลื่อนการฟังคำสั่งคดีเช่นกันเนื่องจากให้เหตุผลต้องดูแลลูกโดยดีเจแมนยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนล่าสุดชาวเน็ตตาดีไปเจอสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ในอินสตาแกรมของ YouTube เบอร์ชื่อดังณัฐนิสามณีหลังเจ้าตัวลงรูปแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ขี่ควายจนเกือบตกหลังควายพร้อมแคปชั่นว่านางสงกรานต์ปีนี้ขี่ควายเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความปังอัยการให้ดีเจแมนใบเตยเลื่อนนัดเป็นวันที่9พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบต้องดูแลลูกดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักงานอัยการลุ้น Forex ลบ 3D หลังใบเตยป่วยรอผ่าไส้ติ่งอักเสบด่วนใบเตยขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ลบ 3D อ้างป่วยอยู่โรงพยาบาลโดยสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายจากนั้นไม่นานชาวเน็ตและโซเชียลเข้าไปเมนแซวใบเตยกันรัวรัวว่าผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนสุดท้ายใบเตยลบคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โซเชียลยังคงแคปคอมมนของนักร้องสาวไว้ได้ทัน